สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาชมคลิปครับอยู่กับผมทางช่องเลือดบ้านนอกแล้วน้องวัวน้องควายครับน้องควายแยกออกไปกินหญ้าแล้วครับอันนี้ก็จะมีแต่น้องวัวอย่างเดียววันนี้เป็นวันที่13ครับของการหย่านมเจ้าอินครับไม่น่าจะยุบไปกว่านี้นะครับน่าจะโอเคแล้วอาจจะมีกระดูกโผล่บ้างนิดหน่อยครับแต่ก็เป็นวัวตัวผู้ครับโตได้สบายอยู่แล้วมื้อเช้านี้ให้เป็นแองโกล่าสดครับแองโกล่าสดๆกินกันจะหมดแล้วครับเดี๋ยวจะมีรอบ2ครับรอบ2จะเอามาให้อีกทั้งกินทั้งเหยียบแล้วครับวัววันนี้แดดดีครับพวกเหลือบพวกอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอทนได้ครับแดดแรงแต่ก็มีเมฆอยู่ครับเข้าไปดูแสงดีกันหน่อยแมงกัดครับวันนี้ไปมีน่าจะเป็นเปลือกตาอักเสบครับ1ตัวตาไหลมา 2-3 วันแล้วครับแต่วันนี้เป็นหนักก็เลยต้องฉีดยาให้ควายวันนี้ฉีดเป็นยาถ่ายไอวูเมกกับเพนไดสเตปครับเป็นยาแก้อักเสบผมต้องรอดูครับตอนเย็นว่าจะกรอกยาถ่ายแบบน้ำอีกทีนึงครับสำหรับควายเดี๋ยวตอนเย็นก็จะพ่วงแสนดีเข้าไปฉีดยาถ่ายด้วยครับเพราะว่าจะได้ฉีดยาบำรุงหลังฉีดยาถ่ายครับแต่ยาถ่ายแบบกรอกนะกรอกไปหมดแล้วครับแสนดีมาดูเต้านมกันหน่อยเ จ้านมก็โอเคครับปกติดีไม่มีอะไรผิดแปลกครับน้ำนมก็ยังคงมีอยู่นะครับไม่หายไปสักทีต้องใช้เวลาครับหญ้าแพงกล้าเยอะๆครับเริ่มมีเนื้อแล้วนี่ก็มีเนื้อขึ้นมาแล้วครับตรงนี้แต่ยังไม่เต็มส่วนนี้ครับตรงนี้จะมีละเนื้อขาก็เริ่มมีแล้วครับแต่ดูนี่เป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาละ10กว่าวันครับถือว่าใช้ได้ครับทานยานมตอนผมฉีดยาให้ตอนยานมเมื่อ 2-3 วันแรกนี่ตรงนี้ไม่มีเนื้อเลยครับแทงเข็มเข้าไปนี่มีแต่หนังครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับเดี๋ยวจะไปติดเรื่องทารุณกรรมสัตว์อีกเพราะว่าต้องบังคับเขาเข้าซองครับเริ่มมีเนื้อมีอะไรมาแล้วครับนี่ดูตรงนี้ครับเห็นได้ชัดเลยถือว่าเป็นผลดีครับเดี๋ยวฉีดยาบำรุงพวกไบโอคาตาลินแล้วก็คาโตซานแล้วก็จะฉีด AD3E สักเข็มหนึ่งครับเพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์ครับ
ด้านหน้านี่เริ่มอ้วนแล้วครับเริ่มมีเนื้อแล้วดูดีขึ้นมาหน่อยครับ10กว่าวันประมาณสัก3เดือนน่าจะโอเคแล้วครับน่าจะกลับสัตว์ภายใน3เดือนหลังจากยานมนี่แหละดูทรงแล้วเขาเป็นวัวที่กินเก่งครับกินเก่งใครที่หาวัวมาเลี้ยงก็ต้องดูนิสัยครับเชื่องเลือกวัวที่กินเก่งครับจะรู้ได้ไงว่าวัวกินเก่งก็ต้องเป็นวัวที่อ้วนครับแต่วัวไม่อ้วนบางทีก็กินเก่งครับแต่อาจจะมีพวกหนึ่งเลยก็คือพยาธิแน่ๆเลยที่เขาผอม2อาจจะเป็นพวกการดูแลการหลับการเข้าคอกการพักผ่อนของเขามีสัตว์รบกวนพวกยุงพวกเหลือบพวกลิ้นอะไรแบบนี้แหละครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในกระเพาะครับที่เขาผอมสิ่งแปลกปลอมพวกนี้ก็คือเชือก1เหล็ก2ลวด3อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาย่อยไม่ได้มันจะทำให้วัวผอมครับแล้วสิ่งพวกนี้มันไม่ออกมาทางปากแน่นอนไม่ออกมากับการเคี้ยวเอื้องซะส่วนใหญ่แล้วครับพวกเชือกพวกอะไรนี้มันติดอยู่นานครับพวกถุงพลาสติกอันตรายครับบางทีอาจจะทำให้วัวล้มตายได้เลยเจ้าอินจะพยายามเข้ามาครับกินยากับแม่ครับคอกตรงนี้สูงไปครับเดี๋ยวต้องปรับอีกแล้วดูมีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วครับเห็นแล้วก็ชื่นใจมาหน่อยตรงนี้ครับมีเนื้อขึ้นมาแล้วแต่เนื้อตรงสันหลังนี้จะขึ้นช้าครับแสนดีตั้งแต่เลี้ยงมาด้วยกันแล้วตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันถ้าดูจากตรงนี้กระดูกซี่โครงก็จะเหลือ3ซี่ครับที่เห็นชัดๆ1 2 3ก็อ้วนขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนครับไม่ได้เดินไม่ค่อยได้เดินไกลเลยครับวันนี้ต้องเจอยาถ่ายพยาธิครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันเรื่อยๆครับสำหรับการยานมลูกวัวสีนี่ล้ำหน้าไปไกลแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ